สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะคะเช่นเคยพบกับเรา2คนนะคะดร.ออสซินปิยศักดิ์มานะศาสตร์แล้วก็ดิฉันเจี๊ยบอรดาภวิภูลค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องแสดงความยินดีกับตลาดหุ้นไทยของเราก่อนค่ะ All time high เลยใช่ค่ะ คือตั้งแต่เปิดตลาดมาในรอบ43ปีในที่สุดก็ทะลุเบรกเรคคอร์ดตรงนั้นได้แล้วก็ทะลุ 1,800 ขึ้นไปได้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาจากนี้ต่อไปก็คือ valuation เนี่ยมันแพงไปหรือยังอย่างที่หลายคนกังวลกันแล้วปัจจัยพื้นฐานมารองรับสอดรับได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆเนี่ยถ้ามองภาพของเรื่องของหุ้นที่เติบโตขึ้นมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ development ของโลกด้วยนะครับผมจะเห็นว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเกือบแตะ70เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็ขึ้นมาตลอด6เดือนเลยสอดคล้องกับเรื่องของภาพของปัญหา geopolitics นะฮะที่เราเคยคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนจะบรรเทาลงเสียด้วยซ้ำนั่นน่ะสิคะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Middle East นะฮะซึ่งเรื่องของอิหร่านก็ดูจะบรรเทาลงไปข้ามมาฝั่งของเอเชียนะครับในเกาหลีเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาก็คุยกันแล้วนะครับจะมีการส่งเรื่องของนักกีฬาไปในเรื่องของโอลิมปิกกันด้วยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้เตรียมพร้อมมีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยใช่ครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีคือจริงๆเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะที่นำไปสู่สงครามเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดหรอกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ดีไม่มีใครที่จะออกมาแล้วก็ดีสำหรับแต่ละฝ่ายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามตรงนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยนะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าท่านใดติดตามรายการของเราโดยตลอดจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนต้นปีเราประเดิมปี2018นะคะด้วยอุปสรรคค่ะอุปสรรคของบ้านเราเนี่ยอะไรที่จะทำให้บ้านเราประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงมันก็มีหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นที่ท่านดร.อนุชิตตานุกูลเนี่ยนะท่านก็ได้มีการพูดคุยว่าอุปสรรคเนี่ยมันมี6ด้านเรื่องของแก่เจ็บจนคนน้อยด้อยการศึกษานะฮะปัญหาเหลื่อมล้ำสูงนั่นน่ะสินะพอเจอแค่ปัญหาแรก2ปัญหาแรกก็แทบจะปวดศีรษะกันแล้วว่าจะแก้ยังไงแต่จริงๆคำตอบนั้นมีอยู่1วิธีด้วยกันใช่ก็คือดร.ก็ชี้ชัดชัดเจนว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีโดยดร.เนี่ยมองว่าการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะทำให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลิตภาพมากขึ้นนะครับผมอันตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ยกระดับของประเทศไทยไปขั้นหนึ่งเป็นไทยแลนด์ 4.0 ครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะคะอันนี้เราจะมาต่อกันแล้วก็ถ้าจำกันได้นะคะแขกรับเชิญพิเศษเราก็มีแล้วผู้ดำเนินรายการพิเศษก็มีเหมือนกันนะคะใช่ดร.พิพัฒน์เหลืองนิรมิตชัยซึ่งเป็นแขกรับเชิญประจำรายการของเราโดยตลอดนะครับผมก็ดร.ณเนี่ยก็จะมาสัมภาษณ์ดร.อนุชิตนะครับในประเด็นในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้เต็มที่ได้ยังไงนะครับเทปที่แล้วเนี่ยดร.พูดไปแล้ว2นะครับ2ปัจจัยหลักเทปนี้ดร.ก็จะพูดอีก3ปัจจัยครับค่ะไปติดตามรับชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะครับThank you.